รื่องจริงผ่านจอเซิร์ฟสเก็ตเป็นกีฬาที่สนุกและท้าทายแต่มันก็แฝงไปด้วยอันตรายที่ผู้เล่นทุกคนต้องพึงระวังปัจจุบันก็มีเคสมากมายครับที่ออกมาโพสต์เตือนภัยกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กครับอย่างกรณีของหญิงสาวรายนี้เธอได้เล่าเหตุการณ์ที่แฟนหนุ่มของเธอประสบอุบัติเหตุจากการเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งทำให้แฟนของเธอล้มหน้าคว่ำหัวเข่ากระแทกเข้ากับสันบอร์ดอย่างแรงและเมื่อเอ็กซเรย์ปรากฏว่าสะบ้าแตกต้องผ่าตัดและเสียค่ารักษาเฉียด 400,000 บาทแถมยังต้องพักฟื้นร่างกายนานกว่า 3-6 เดือนสุดท้ายเธอก็ได้ฝากเตือนทุกๆคนให้ระมัดระวังยอมเสียเงินหลักร้อยหลักพันซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกายดีกว่าเสียเงินค่ารักษาหลักหมื่นหลักแสนนะครับที่พัทยาก็มีการจัดงานพัทยาบิกินี่เซิร์ฟสเก็ตซึ่งมีการรวมตัวของชาวเซิร์ฟสเก็ตเป็นจำนวนมากแต่ทว่าได้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นกับผู้ร่วมงาน3รายด้วยกันและหนึ่งในนั้นถึงขั้นเลือดออกในสมองซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่ผู้จัดงานเองต้องพึงระวังและมีมาตรการที่รัดกุมมากกว่านี้คนนึงผู้หญิงเนี่ยนิ่งเลยเลือดเต็มน้องก็เกร็งไม่รู้ตัวหมดสติถามอะไรไม่ตอบก็คือเคสนี้หนักที่สุดเลยก็คือเมื่อคืนก็ได้ผ่าตัดด่วนก็เป็นอุทาหรณ์นะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของกีฬาเอ็กซ์ตรีมชื่อมันบอกแล้วเราล้มได้เสมอถ้าจะเล่นนะฮะเราต้องเล่นให้ปลอดภัยเมื่อผู้เล่นมีความมั่นใจในระดับหนึ่งก็มักจะต้องการเล่นท่าที่ยากขึ้นผาดโผนผาดแผลงและท้าทายขึ้นสำหรับกรณีนี้เป็นหญิงสาวที่เพิ่งจะหัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตได้ไม่นานพอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มคล่องตัวขึ้นจึงเริ่มขยับไปหาความท้าทายใหม่ๆและนั่นมันก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอช่วงแรกที่เล่นเนี่ยคือมีอุปกรณ์เซฟตี้หรืออะไรยังไงไหมช่วงแรกตอนแรกยังไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราเล่นแบบถ่ายปกติยังไม่ได้เล่นแบบขึ้นแรมหรือว่าอะไรที่มันอันตรายพอคราวนี้เราจะไปพวกเวฟแรมหรือว่าลมปั๊มแทงค่ะมันต้องใส่เซฟตี้ก็เลยแบบสั่งมาใส่ถึงเกิดเหตุการณ์ได้ตอนนั้นเล่าให้ฟังคือตอนแรกไปเล่นปั๊มแทงแล้วก็คิดว่าโอเคเหนื่อยแล้วก็เลยอยากมาเล่นในโบบ้างที่มันเป็นเนินเคิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ่ายวนไปวนมาเราก็ลงแล้วแต่แบบช่วงพอตอนแรกเราก็ถ่ายไปเรื่อยเรารู้สึกว่าเราอยากขึ้นสูงบ้างแบบคนอื่นเขาขึ้นสูงเลยเราก็แบบลองดูถ่ายไปเรื่อยจนมันสูงแล้วบอร์ดมันติดตรงเนินพอดีอยู่ๆเราก็ร่วงลงมาเลยหน้ากระแทกพื้นแล้วก็ข้อศอกกระลุงค่ะปึ๊กก็เลยไปให้เขาแบบเช็คดูเอ็กซเรย์ก็สรุปข้อศอกตรงนี้คือร้าวโซนร้าวเลยก็คือแรงอะค่ะแต่ว่าโชคดีที่เราใส่เซฟตี้มันเลยทำให้เราแบบอาจจะแบบร้าวถ้าไม่ใส่เลยอาจจะแบบแขนหักแน่นอนเพราะว่ามันแรงมากนี่ขนาดนะเราใส่เซฟตี้แล้วเราใส่หมวกก็ยังร้าวเลยก็อยากให้แบบให้ใส่เซฟตี้เล่นดีกว่าเราอาจจะล้มได้จากคนอื่นหรืออะไรเงี้ยจากการที่เราแบบไถมาแล้วแบบเข้าโค้งพร้อมกันหลบไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็ล้มจากบอร์ดได้ค่ะแล้วก็เวลาแบบเราอยากไปเล่นอะไรที่มันแบบเกินความสามารถตัวเองบางครั้งแบบถ้าไปเล่นแบบยากๆเลยก็อันตรายในวงการแพทย์มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันเพราะปัจจุบันมีคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเช่นนี้มากขึ้นซึ่งแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคกระดูกและข้อจากโรงพยาบาลรามคำแหงก็รู้สึกเป็นห่วงผู้เล่นที่ไม่สวมเครื่องป้องกันเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วจะเป็นอันตรายได้ตั้งแต่บาดเจ็บแผลถลอกไปจนถึงขั้นกระดูกหักเอ็นฉีกขาดพิการหรือเสียชีวิตได้เลยทีเดียวส่วนที่ต้องระวังคือเป็นตามช่วงข้อต่อของร่างกายนะครับโดยเฉพาะบริเวณช่วงที่ส่วนเล็กๆเนี่ยเช่นบริเวณข้อมือข้อนิ้วหรือว่าบริเวณข้อศอก
นะครับรวมไปถึงบริเวณข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสลับซับซ้อนของทางกายวิภาคนะครับเวลาที่มีอุบัติเหตุเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกที่หักอาจจะแตกเข้าไปในข้อหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นที่ฉีกขาดส่วนโรคยอดฮิตที่เจอบ่อยในนักกีฬานะครับก็คือเรื่องของตัวเส้นเอ็นไขว้หน้านะครับตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่ามีการติ๊กบิดที่ค่อนข้างรุนแรงจะเห็นว่าตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันมีการโยกนะครับถ้าเกิดรุนแรงมากๆก็จะฉีกขาดหลุดออกมานะครับอย่างกรณีแบบของการเล่นสเก็ตบอร์ดหรือเซิร์ฟสเก็ตถล่มเนี่ยไม่จำเป็นต้องกระดูกแตกก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นเอ็นที่ฉีกขาดใช่ถูกต้องเลยครับกรณีศีรษะกระแทกหัวฟาดพื้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเรื่องของกระโหลกร้าวหรือว่ามีเลือดออกภายในสมองกับทางด้านของหมอกระดูกเนี่ยที่เจอได้บ่อยๆคือบางทีมีเรื่องของกระดูกคอหักอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องหยุดงานอะไรต่างๆถ้าอย่างมากก็อาจจะถึงขั้นพิการนะครับแล้วก็บางเคสอาจจะมีเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่ามีการกระแทกที่ศีรษะหรือคอที่รุนแรงนะครับการออกกำลังกายเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับคือหมอก็สนับสนุนนะครับเรื่องของการออกกำลังกายเพราะว่ามันจะช่วยให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็ลดโอกาสเสี่ยงจากโรคต่างๆนะครับแต่ว่าในกรณีของถ้าเกิดเล่นกีฬาที่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมคนที่เล่นเนี่ยจะต้องมีความพร้อมทางด้านกายและใจในการที่จะเล่นนะครับแล้วก็มีการฝึกฝนที่ชำนาญเพียงพอต้องมีการสวมพวกเครื่องป้องกันเนี่ยเช่นมีหมวกกันน็อกมีพวกสนับข้อมือสนับศอกสนับเข่าอะไรต่างๆนะครับเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงจากอุบัติเหตุจากหนักให้เป็นเบาเซิร์ฟสเก็ตเป็นที่นิยมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ปัจจุบันมีการเปิดพื้นที่เป็นลานสเก็ตขนาดใหญ่ให้เล่นกันอย่างมากมายทั้งลานหน้าห้างลานจอดรถสวนสาธารณะสนามกีฬาหรือแม้แต่ลานสเก็ตบนดาดฟ้าก็มีซึ่งทุกเย็นจะมีผู้คนทยอยมาใช้บริการในแต่ละพื้นที่จนเกิดเป็นสังคมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้กลายเป็นไลฟ์สไตล์แห่งความสุขที่ตอบโจทย์คนชอบออกกำลังกายและยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมใหม่ๆที่เพิ่มสีสันในยุค New Normal ได้อย่างดีแม้การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมชนิดนี้จะดูมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรแต่หากผู้เล่นเตรียมความพร้อมค่อยๆฝึกฝนให้ชำนาญและก็สวมใส่เครื่องป้องกันก็นับว่าเป็นกีฬาที่มอบทั้งความสนุกเสริมสร้างสุขภาพแถมยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัวได้ดีอีกด้วยครับไม่ได้เชิญชวนว่าต้องมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตอย่างเดียวกีฬาอะไรก็ได้ที่แบบที่ไม่ได้อยู่เฉยๆออกมาพื้นที่ข้างนอกได้มาพบปะสังคมได้มาออกกำลังกายมีเหงื่อนั่นคือกีฬาทุกชนิดแต่เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยตอนนี้มันคือมันกระแสมันมาแรงแล้วก็อย่างผมเห็นว่ามันเป็นกีฬาที่มันสนุกเพลิดเพลินมีสังคมแล้วก็ถ้าเป็นพื้นราบเนี่ยเรื่องการบาดเจ็บเนี่ยมันคือมันผมว่าน้อยพอสมควรนะครับกับกีฬาชนิดอื่นตอนนี้พฤติกรรมทุกๆครอบครัวที่มาที่นี่ส่วนมากสมมติว่าครอบครัว5คนเนี่ยจะมีบอร์ด5อันก็เล่นกันหมดอาจจะคุณพ่ออาจจะคล่องน้อยกว่าลูกหรือคุณแม่อาจจะไม่คล่องเลยแต่ก็ยังเห็นความพยายามเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีกำลังจะบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันเคยห่างจากการงานภารกิจที่ต่างคนต่างมีลูกก็เรียนถูกแยกไปด้วยความรับผิดชอบแต่ละคนตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนต้องหาเวลามาเจอกันอยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันแล้วก็เล่นกีฬาด้วยกันกลายเป็นว่าสิ่งที่ดีมา